สั่งการให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายรีบกลับเข้าพื้นที่ให้เร็วที่สุดนะครับการที่มีสถานการณ์แบบนี้ต่อให้จะมีภารกิจที่ไหนก็ต้องรีบกลับเข้ามาในพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีรักษาการนายกรัฐมนตรีซึ่งก็คือนายกรัฐมนตรีนะครับโดยตำแหน่งแล้วมีที่ว่าการจังหวัดไทยเข้ามาในพื้นที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมีความจำเป็นที่ต้องอยู่ในพื้นที่ก็มีนะครับกลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตกับกรณีที่ภูมิธรรมเวชยชัยรักษาการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และอนุทินชาญวีรกูลรักษาการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่อำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายเมื่อวันที่24สิงหาคม2567แต่กลับไม่พบพุทธิพงศ์สิริมาศผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะผู้อำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร่วมรายงานสถานการณ์ในพื้นที่จนต้องถามหาพร้อมสั่งให้กลับพื้นที่โดยด่วนกระทั่งล่าสุดอนุทินได้มีหนังสือด่วนที่สุดถึงปลัดกระทรวงมหาดไทยให้สั่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายชี้แจงเหตุไม่อยู่ในการปฏิบัติหน้าที่ให้ทราบภายใน3วันพร้อมให้กำชับผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดมิให้เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นอีกทั้งนี้มีรายงานว่าพุทธิพงศ์ได้เดินทางเข้ากรุงเทพมหานครเพื่อร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในวาระโอกาสที่นางวันดีกุลชรยาคงจุนเจริญนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทยพร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยและผู้ว่าราชการจังหวัดทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสุดยอดผ้าไทยจังหวัดประจำปี2567รวม78ผืนแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเมื่อวันที่23สิงหาคมเมื่อเสร็จพิธีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายได้พักค้างแรม1คืนเนื่องจากไม่มีเที่ยวบินรอบดึกไปยังจังหวัดเชียงรายก่อนจะเดินทางในวันรุ่งขึ้นเมื่อมาถึงที่ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงก็เป็นจังหวัดที่รองนายกรัฐมนตรีทั้ง2คนมาตรวจราชการที่อำเภอเทิงและเตรียมจะออกจากพื้นที่ทำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเดินทางไปลงพื้นที่บ้านเต็นอำเภอเชียงของตรวจการระบายน้ำจากแม่น้ำอิงลงสู่แม่น้ำโขงเพื่อเร่งผลักดันน้ำที่ท่วมขังออกจากพื้นที่จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายได้ไปเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัยในบ้านเวียงศักดิ์อำเภอพระยาเมงรายซึ่งมีบ้านเรือนถูกน้ำท่วมรวม68หลังคาเรือนขณะที่วันรุ่งขึ้นภูมิธรรมได้เดินทางมาที่จังหวัดเชียงรายเพื่อตรวจน้ำท่วมอีกครั้งซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายก็อยู่ในพื้นที่รายงานสถานการณ์ตามปกติล่าสุดภูมิธรรมเปิดเผยว่าผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายบอกกับตนว่าวันดังกล่าวติดภารกิจไปไม่ทันตนก็โอเคแต่ให้ไปคุยกับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อชี้แจงด้วยซึ่งในส่วนของตนนั้นไม่ได้มีปัญหาอะไรขณะที่อนุทินบอกเพียงว่าท่านทราบอยู่แล้วว่าคุณภูมิธรรมกับผมเนี่ยจะไปเพราะมีกำหนดการออกมานะถึงที่สนามบินเชียงราย 9:00 น.การที่มีภารกิจสำคัญมันเกิดขึ้นในวันก่อนหน้านี้ไม่ใช่วันนั้นแล้วก็ภารกิจที่เสร็จสิ้นเนี่ยเสร็จสิ้นต้องประมาณไม่เกิน 1:00 น.หรือยังมีไฟล์ที่กลับไปเชียงรายได้หรือว่าเช้าก็ยังมีไฟล์เช้าตรู่ที่ไปเชียงรายได้หรือแม้กระทั่งถ้าจะโทรหาผมสักนิดนึงซึ่งท่านก็ทราบอยู่แล้วว่าเวลาผมไปเชียงรายผมก็ไปขับไปเองนี่แหละขับเครื่องบินไปเองเนี่ยถ้าท่านโทรมาบอกท่านครับผมหาไฟไม่ได้ท่านครับรถกลับไม่ทันขอติดเครื่องท่านไปด้วยเนี่ยผมก็เอาเจ้าหน้าที่ผมออกจากเครื่องแล้วท่านผู้ว่าก็ขึ้นแทนคือมันมีวิธีการถ้าจะไปเพราะนั้นตรงนี้เราอย่าไปพูดละพูดไปมันเหมือนไปประจานกันผมก็อายเพราะว่าเป็นหน่วยงานผมคนที่ไม่เข้าใจบอกว่ารัฐมนตรีไปทำไมต้องให้ผู้ว่ามาต้อนรับด้วยมึงใหญ่โตมาจากไหนไม่ใช่เลยสำหรับพุทธิพงศ์ปัจจุบันอายุ59ปีจบมัธยมศึกษาที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จบปริญญาตรีรัฐศาสตร์บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจบปริญญาโทพัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิตสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เข้ารับราชการครั้งแรกในตำแหน่งปลัดอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดเมื่อปี2531ก่อนจะเป็นนายอำเภอในหลายแห่งทั้งอำเภอคอนสารจังหวัดชัยภูมิอำเภออมก๋อยอำเภอแม่วางอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่อำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีเป็นผู้อำนวยการสำนักกิจการความมั่นคงภายในผู้ตรวจราชการกรมการปกครองปลัดจังหวัดเชียงใหม่รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่และตำแหน่งล่าสุดผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายมีรายงานว่าพุทธิพงศ์เป็นคนตรงไปตรงมาพูดจาดุดันแต่มีการวางแผนการทำงานที่เป็นระบบไม่เน้นสร้างชื่อเสียงจึงไม่ค่อยเป็นที่รู้จักของสังคมไม่ค่อยให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนแต่จะเน้นทำงานและเป็นที่เกรงใจในหมู่ข้าราชการโดยจะเกษียณอายุราชการในปีนี้